เร้นไม่ลับกับเซเล็บค่ะเซเลบริตี้วันนี้เนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่เป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งนักแสดงนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์นะคะเป็นคนที่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดใต้จังหวัดสตูลค่ะเรียนแล้วก็ทำงานแต่งงานแล้วซื้อบ้านแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนี้นะคะก็เป็นหนุ่มรูปหล่อค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยากให้เข้ามาชมนะคะหน้าคมเข้มมากๆนะคะเนี่ยก็เป็นดาราที่บอกว่าเล่นบทเด่นเรื่องของแขกไม่ทราบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีใครไปดูมาแล้วบ้างนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นฮือฮามากเหมือนกันในเมืองไทยก็ใช่ย่อยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะที่จะมีการนำเสนอเรื่องของไสยศาสตร์ของมุสลิมชาวมุสลิมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เข้ามานะคะนั่นบุคคลผู้นี้ก็คือน้องฮากิมดลภาวิจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮากิมนี่คือชื่อจริงเลยใช่ไหมครับครับผมชื่อจริงครับฮากิมดลภาวิจิตเลยครับแปลว่าอะไรฮากิมเป็นภาษาอาหรับแปลว่าแพทย์นักปราชญ์ผู้ฉลาดผู้ปกครองครับใช่ฮะฮากิมนะฮะครับผมเดี๋ยวผมทักทายเป็นภาษาอาหรับด้วยลองดูครับลองดูครับดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุแปลว่าขอความสันติสุขความจำเริญและความเป็นสิริมงคลจงประสบแต่ทุกท่านครับสลามสลามะกูลนี่อะไรนะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุหรือว่าสั้นๆอัสลามุอะลัยกุมก็ได้ครับเคยได้ยินสลามุอะลัยกุมนะครับอยู่บ้างนะครับครับขออนุญาตทักทายอาจารย์ได้ครับสวัสดีแล้วก็พี่ติ๋มลักษณะนะครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามน้องฮากิมนี่เป็นคนจังหวัดพัทลุงสตูลสตูลนะสตูลสตูลสตูลนี่คืออยู่ใต้สุดฝั่งอันดามันใช่ครับสตูลเคยไปเที่ยวไหมฮะเคยไปฮะแต่ว่าตอนนี้สตูลที่ดังมากก็คือเป็นเขาเรียกได้จีโอพาร์คกอลีเป้หรือว่าไม่ใช่จีโอพาร์คก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองธรณีโลกครับนะฮะนี่ปรากฏว่าคนไทยหลายคนยังไม่เคยรู้ไม่รู้แล้วบ้านเกิดตัวเองยังไม่รู้เลยผมพอทราบแต่ว่าเนื้อหาต้องให้อาจารย์เดี๋ยววันหลังผมจะคุยให้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นความน่าภาคภูมิใจในประเทศไทยเราเริ่มเรามีจีโอพาร์คก็เรียกว่าเป็นธรณีวิทยาโลกครับคือมันเป็นหินเก่าแก่ที่โอ้โหมันเป็นความมหัศจรรย์เลยที่นั่นครับผมแล้วก็เขาก็เรียกว่ามีการพาไปท่องเที่ยวแบบในลักษณะเขาเรียกว่าชุมชนนะครับคนในท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนนำพาในการท่องเที่ยวเนี่ยนะเดี๋ยวสตูลมีของดีเยอะครับผมขอทราบนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนทราบเรื่องของจีโอพาร์คบ้างก็สามารถขึ้นมาพูดคุยกันได้นะครับธรณีวิทยาซึ่งน่าภูมิใจหนึ่งก็คือจังหวัดสตูลนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับฮากิมนิดนึงครับอาจารย์พอเกิดที่สตูลเสร็จแล้วยังไงฮะมาเรียนต่อที่ไหนเรียนที่ไหนม.ปลายเนี่ยเรียนที่นครศรีธรรมราชคุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจความฝันคืออยากให้ผมไปต่อที่ประเทศอิหร่านจริงๆผมก็ต้องสอบได้ไปที่อิหร่านแต่ว่าพ่อแม่อยากอยู่เมืองไทยนะครับอยากอยู่เมืองไทยก็เลยได้มาอยู่ที่กรุงเทพครับผมแต่ว่าพออยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยเราก็มีความตั้งใจให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจให้ได้นะครับในการเรียนก็เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสิ่งที่ภาคภูมิใจคือคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาให้คุณโอ้ยสุดยอดเก่งมากสุดยอดมากแล้วก็เน้นไอ้นี่ก็คือเรื่องสื่อสารใช่ไหมการสื่อสารเป็น IT ครับผม Information Technology ซึ่งเป็นช่วงแรกๆของยุคโซเชียลยุค Facebook เพิ่งเกิดขึ้นแรกๆผมก็เรียนเป็นคนที่ชอบความทันสมัยเทคโนโลยีครับก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมแล้วก็เราฮากิมคือฮอนกฮูกใช่ไหมครับปกติรับพระราชทานปริญญาบัตรต้องคนสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ๋อเขาให้ขึ้นก่อนเลยรับจากทุนกระหม่อมเป็นขึ้นก่อนเลยความภาคภูมิใจคือไม่ต้องคนสุดท้ายแล้วฮอนกฮูกใช่ใช่แต่ว่าสามารถรับได้คนแรกๆเพราะว่าเราคือเกียรตินิยมเกียรตินิยมครับก็น่าภูมิใจปริญญาปริญญาตรีครับแล้วก็ต่อโทที่นั่นเลยแล้วก็ได้ทุนเรียนฟรีจากท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีเรียนโทในคณะรัฐศาสตร์ครับผมอาจจะเบี่ยงสายเลยทำไมมันแหวกไปอ่ะเรียนไอทีเสร็จแล้วก็มาต่อโทมาต่อรัฐศาสตร์เนื่องจากว่าโอกาสจากผู้ใหญ่ตอนที่ผมเรียนปตรีอยู่จริงๆก็มีเป็นอาจารย์แนะแนวตั้งแต่ตอนเรียนเลยครับก็คือเดินทางไปทั่วประเทศในการให้นักศึกษามาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีครับแล้วหลังจากนั้นพอเรียนจบปุ๊บได้เป็นเลขาท่านรองอธิการบดีท่านก็
ได้ให้ผมศึกษาเกี่ยวกับการบริหารต่างๆผมถึงเรียนต่อในคณะรัฐศาสตร์ครับผมเพราะรัฐศาสตร์มันสอนเรื่องการบริหารคนบริหารภาครัฐบริหารหน่วยงานต่างๆก็เลยตัดสินใจเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับมีเป้าหมายอะไรจะไปอยากเป็นเดิมผู้ปกครองอ่ะเดิมจริงๆเป้าหมายจริงคุณพ่ออยากให้เป็นสส.สส.นักการเมืองอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าใจผมไม่ค่อยเท่าไหร่ใจผมอยากทำจริงๆความฝันก็คืออยากเป็นนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศครับผมแต่ว่าความฝันยังไม่เป็นจริงครับผมแต่ว่าอยากจะเป็นนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศครับเพราะว่าอยากไปเป็นสัมพันธไมตรีได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากหลายๆประเทศ culture วัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยอาจารย์แต่มันต้องเริ่มต้นเหมือนกันนะตัวนี้มันเข้าไปในกระทรวงต่างประเทศนี่มันต้องใช่ครับใช่ใช้เวลาเหมือนกันคืออ่อนเรื่องภาษาน่ะไอ้ตัวเนี้ยสำคัญมากชอบแล้วอ่อนอยู่ชอบแต่อ่อนอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยนะใช่ครับผมโอ้โหนี่มีคนไทยจากญี่ปุ่นนะคะคุณเทสึหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยเทสุยะเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ยินคำพูดของคุณครับอ๋อขอบคุณครับ thank you so much คุณต่อยอดบอกหล่อครับหักยิ้มขอบคุณครับผมคุณรัตนาบอกแหมวันนี้แขกรับเชิญหล่อจังคุณทนายก็บอกหล่อคมเข้มจริงๆครับคุณทนายก็คุณทนายคุณรัตนาเนี่ยก็เป็นแฟนประจำเราแฟนประจำของเราคุณทนายแล้วก็คุณรัตนาฮะนี่บอก FC หนองจอก FC จากหนองจอกคุณฮาน่าอันนี้ภรรยาผมเองครับภรรยาจริงเหรอใช่ครับใช่คุณฮาน่าดลภาวิจิตรคุณกัลยาคุณฮาน่าเนี่ยครับผมคุณนัทธินีแล้วก็มีแบร์นะที่ก็เขียนว่าแบร์ชื่อแบร์จากกี้นี่แบร์อธิบายแปลว่าอะไรนะแบร์พี่เหมือนกันครับจะเป็นคำของทาง3จังหวัดพูดเป็นส่วนใหญ่แบกับบังแปลว่าพี่ส่วนอาบังก็แปลว่าพี่ซึ่งจะทางสตูลตรังจังหวัดด้านบนจะใช้คืออาบังแต่ว่าทาง3จังหวัดจะเรียกว่าอาแบเพราะว่าผมเนี่ยจะคุยกับคำว่าอาบังมากกว่าถูกไหมฮะครับผมถ้าคนไหนขึ้นต้นด้วยบังนี่ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นมุสลิมถูกไหมฮะครับผมคุณนาเดียเขียนมาบอกว่าเห็นแบกิมแล้วอ๋อเห็นแบกิมใช่แบแปลว่าพี่ครับเห็นพี่แล้วใช่ไหมครับคุณนัทินีบอกว่า FC ของแขกและก็คุณฮากิมด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์นัทินีครับผมอยากเห็นบอกว่าอ๋อคุณดานายบอกรอชมครับอยากเห็นดาราเด่นของแขกไม่แน่ใจว่าอาจารย์เสน่ห์แล้วก็ยังไม่ได้ดูอย่างไม่ได้ดูมันมากคืออย่างนี้ครับผมผมได้ยินคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนผมเองก็คือเนี่ยต้อมารุตสารวาสเนี่ยนะครับผมซึ่งเพื่อนเขาก็กำลังกำกับเรื่องอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็พูดถึงว่าหนังที่มันทำรายได้เนี่ยนะครับผมจำได้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็มีคือเนี่ยคลองแขงนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ก็พูดถึงแล้วต่อมาก็คือเรื่องนี้ฮะสัปเหร่อที่ว่าถึงแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งที่หยดที่กำลังมาเนี่ยนะฮะใช่ครับสามเรื่องนี้มีการพูดถึงกันแล้วของแขงนี่แล้วผมก็งงนิดนึงเขาเล่าผมฟังเนี่ยนะอะไรคือของแขงอะไรคือของแขกอะไรคือของแขกผมก็งงนะฮะแต่เขาบอกว่ามันไปทำรายได้ดีที่มาเลเซียใช่อันนี้มารุตบอกผมเองนะฮะต้องมารุตเนี่ยเท่าไหร่นะมาเลยที่มาที่จริงที่เมืองไทยก็วันแรกคือ 9.5 ล้านก็ถือว่าเป็นอันดับ3อันดับ1รู้สึกว่าเป็นซับเลอร์ไม่ใช่ครับอะไรนะผมจำไม่ได้2คือเป็นแมนสวง3เป็นของแขกหมายถึงที่ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมวันแรกในการเปิดตัวครับอ๋อวันแรกในการเปิดตัวใช่ไหมใช่ครับผมได้ 9.5 ล้านมันน่าจะเรื่องนี้เปล่าพี่มากว่าพี่มากนี่คือทำสถิติของปี1200ล้านปี2566ครับผมอ๋อ2566ครับผมคือเชื่อเรื่องตรงๆก็คือพูดง่ายๆแขกของแขกคือแขกมีของจริงมั้ยใช่มั้ยครับผมลักษณะอย่างนั้นใช่มั้ยของก็คือไสยศาสตร์เหมือนเราได้ดูของเขมรกันแล้วของทางฝั่งลาวของใช่ๆๆอันนี้เป็นของแขกของแขกครับเป็นคำที่ให้มันดูกำจัดคำแต่ภาษาไทยเข้าใจเลยนะของแขกนี่ถูกมั้ยแล้วคำว่าแขกในยุทธิอย่างเช่นผมก็ยังอาจจะมีดราม่านิดนึงช่วงแรกๆว่าอันนี้คือของครับอันนี้เป็นของฮะเป็นคำที่อาจจะดูแบบฟังแล้วแบบกำกลวงหลายๆพยานซึ่งมันทำให้คนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยของแขกห้ามกินนะมันเป็นของแขกหมายความว่าแขกที่เราเชิญมาหรือว่าแขกที่มันเป็นแขกใช่ใช่ใช่เขาตีความไปได้หลายอย่างใช่ใช่ครับพอภาษาไทยเราใช้ว่าเนี่ยที่บอกกูก็ตีความกันไปคืออะไรอะที่หยดครับผมแล้วเขาจะชื่อให้แปลกๆคือแปลกๆทำให้คนจดจำตอนแรกคิดว่าจำยากแต่ทำให้คนพูดถึงดีกว่าบางคนนะทำให้คนพูดถึงอย่างเช่นเนี่ยเอาตัวอย่างเช่นลิเกมันต้องมีการออกแขก
ครับก็อันเดียวกันแหละถูกไหมฮะแขกแบบนั้นเหมือนกันครับผมมาส่วนใหญ่จัดว่าเอ้ยพี่ที่มาจัดแล้วคืออย่างนี้เวลาจบบ้างแล้วเหมือนกันเลยทะเลมาหน้ามันคือลิเกใต้เลยครับแบบภาษาใต้นี่แหละถูกไหมฮะก็คือออกเพลงเนี่ยวังกานั่นแหละทะเลวังกาแขกจะมาร้องเพลงอะไรว่าไปนั่นแหละนั่นแหละใช่นะเรียกออกแขกใช่ไหมฮะครับคือเพราะฉะนั้นคำว่าแขกนี่เราเข้าใจแล้วว่าเออก็คือมุสลิมนะถูกไหมครับผมแล้วของแขกนี่จริงๆใครเป็นคนสร้างฮะเรื่องคุณเกรียงไกรมนวิจิตครับผมจากค่ายมนวิจิตเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นของทาง M39 ด้วยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์เลยครับผมเอาทางเมเจอร์เป็นของเมเจอร์ร่วมกันครับผมครับแล้วก็ผู้กำกับค่ายหนังเลยก็คือคุณเกรียงไกรมนวิจิตนะครับจากมนวิจิตแล้วก็ฮากิมเข้าไปเป็นพระเอกในเรื่องนี้ผมเป็นเพื่อนพระเอกครับเพื่อนพระเอกเพื่อนพระเอกในบทนี้ดูเป็นคนดีมากแรกออกมาดีเลยช่วยเหลือพระเอกพาพระเอกไปที่นราธิวาสเรื่องราวนะครับแล้วก็บ้านหลังที่เกิดเรื่องลงเล่าเล็กๆก็ได้ไม่ต้องสปอยทั้งหมดก็ได้ครับสปอยมันประมาณว่าโอเคเราพาครอบครัวพระเอกเขามีปัญหาพาภรรยาพาลูกไปย้ายที่เพื่อจะไปหาเงินครับครับแล้วก็เราเป็นคนดูแลจัดการให้ทุกอย่างซึ่งพระเอกเขามีคดีกับคุณโมอามีนาเป็นแฟนอ๋อโมอามีนาใช่คุณโมอามีนาก็ใส่ผ้าคลุมก็ถือว่าเป็นฟิวเวอร์เหมือนกันที่นะโมอามีนานี่เขาเป็นคนจังหวัดนครนี่แต่เป็นไทยพุทธครับฮะเขาเป็นไทยพุทธอ๋อไปไทยพุทธซึ่งรับบทเป็นนัสรีนเป็นหญิงสาวมุสลิมแต่ว่าคุมอะไรนะยีฮาฟอะไรเรียกอะไรนะฮียาบเออฮียาบโทษทีฮียาบฮียาบฮียาบใช่ไหมซึ่งสวยมากๆเลยในเรื่องก็คือหลอกว่าโมเป็นคนทำของใส่หรือว่าคนอื่นๆทำของใส่แต่สุดท้ายหนังมาเฉลยอันนี้สปอยน่าจะสปอยได้เพราะว่ามันเรื่องผ่านฉายมานานแล้วฉายแล้วได้ประมาณเดือนนึงแล้วครับขออนุญาตคุณเกรงไกรนะครับก็สุดท้ายแล้วคือหนังมาพลิกล็อกว่าอ๋อคนที่ร้ายที่สุดก็คือผมชื่อชาติไอชาติเหรอไอชาติคือเพื่อนชาติจุดๆชาติมีหมาอันนี้ออกอากาศได้ไหมเป็นไรได้ครับชาติจุดๆใช่ครับใช่คือเขาจะสื่อสารให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วความอิจฉาริษยามันรุนแรงมากในหนังคือไม่เห็นมีผมแบบแอคชั่นหรือทำลายคนอื่นเลยนะฮะคือแบบนิ่งๆเรื่อยๆเลยแต่สุดท้ายแล้วค่อยมาเผยสีหน้าค่อยมาถอดหน้ากากว่าอ๋อเพื่อนเนี่ยแทงข้างหลังทำลายเพื่อนอิจฉาเพื่อนแล้วก็เป็นการใช้ของกันจริงๆใช่ไหมหมายถึงมันเล่นของกันแบบนั้นจริงซึ่งเราให้คนอื่นนะทำแต่ว่าจริงๆเราคือไม่ได้ทำพิธีอะไรแต่เรามีให้คนอื่นจัดการตัวอย่างเช่นสมมติว่าที่คนไทยเรามีบอกอะไรเสกของเข้าท้องอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยไหมคอนเซ็ปต์ครับครับประมาณนั้นครับจะมีสัญลักษณ์เป็นเขาแพะอ่าฮะซึ่งเป็นตัวเขาแพะเป็นสัญลักษณ์เข้าไปอยู่ในท้องในตัวเงี้ยหรือว่าอะไรที่ไหนฮะอาจจะเป็นถ้าเกิดในหนังเขาเรียกว่ายินครับยินนี่ก็คือคล้ายๆพูดผีปีศาจครับมนุษย์ให้พูดผีปีศาจเป็นตัวกลางในการทำร้ายมนุษย์ด้วยกันโอ้ครับดังนั้นก็มีหลายวิธีในการไปหลอกล่อทำให้รถคว่ำหรืออะไรหลายอย่างในหนังก็จะมันก็น่ากลัวจริงนะต้องเสียงดังนิดนึงเออเหรอครับผมอยู่ห่างไม้แน่เลยอยู่ห่างไม้ครับผมครับแล้วจริงๆอันนี้พอสร้างขึ้นมาป๊อปเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรของภาพยนตร์เรื่องนี้จุดมุ่งหมายคือต้องการให้คนรู้ว่าเรื่องระบบไอ้เรื่องไสยศาสตร์นี่ผมว่าเขาให้ข้อคิดที่ดีมากครับนั่นแหละที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการอิจฉาริษยานะครับผมแล้วก็คนใกล้ตัวอะไรประมาณนี้ครับครับเขาให้ข้อคิดตอนจบครับเหมือนคล้ายๆหนังคุณธรรมมีหลายคนคอหนังแซวเหมือนกันเอ้ยนี่หนังคุณธรรมหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นแนวข้อคิดมันจะมีขึ้นเกี่ยวข้อความเลยครับว่าความอิจฉาริษยานำพาไปสู่การหายนะในการทำร้ายซึ่งกันและกันถึงขั้นตายได้เลยจากความอิจฉาเล็กๆน้อยๆครับแต่ขั้นถึงชีวิตกันได้เลยครับให้ข้อคิดถึงขั้นนั้นเลยครับไม่ใช่แค่แบบน่ากลัวหรือความมันคือร้อนน่ากลัวอยู่แล้วแต่สุดท้ายมาปิดจบให้ข้อคิดมากๆเลยครับแต่ในบทนี้ฮากิมก็คือตอนแรกๆก็คือจะเป็นแบบเป็นคนดีเป็นคนดีไปส่งพระเอกขับรถหน้าเป็นคนดีใช่ครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังมาออกพิษร้ายตอนไหนอะร้ายตอนสุดท้ายทุกคนก็เริ่มเสียชีวิตหลายคนแล้วแล้วก็เหมือนนางเฉลยว่าเราเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยเราเป็นคนจัดการนางมาเฉลยว่ามันมาแย่งงานกูแล้วมันว่าจริงๆเราเป็นปลัดในนั้นนะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้พระเอกก็คุณก๊อปอัครลาซึ่งมาอาทิตย์2 อาทิตย์ก่อนคุณก๊อปพระเอกครับใช่ครับผมเป็นเพื่อนคุณก๊อปอัครลาครับครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคนที่
ทำร้ายทุกอย่างวางแผนทุกอย่างก็คือชาตินี่แหละชาตินี่แหละครับผมจะไม่มันไปดังในมาเลเซียในไทยมันไปถูกจริตมาเลเซียยังไงถ้าเป็นไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนังแรกๆของไทยเลยที่ทำหนังด้านนี้นะครับพอฟีเวอร์ในไทยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหลายประเทศก็ขอซื้อซึ่งมีหลายประเทศประมาณ9ประเทศได้ในการไม่ใช่แค่มาเลย์ครับอินโดนีเซียแต่มาเลเซียเพิ่งออนแอร์ไปเพิ่งใช้ในโรงไปไม่นานก็ทำรายได้ได้ดีมากๆเลยที่มาเลเซียซึ่งเดิมเนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็มีหนังประเภทนี้อยู่แล้วด้วยเอาเหรอฮะครับเขามีเหมือนกันครับผมเขามีอยู่แล้วของไทยอาจจะยังใหม่ครับแต่ว่าของอินโดมาเลเขามีอยู่แล้วครับถือเป็นการทำลายสถิติในมาเลเซียเลยไหมครับผมก็ว่าได้ครับห้างตอนนี้น่าจะ20กว่าแล้วเพิ่งใช้ได้ประมาณอาทิตย์กว่าเป็นลิงกิตใช่ไหมฮะเป็น20ล้านลิงกิตใช่ไหมฮะไทยไหมครับบาทไทยเหรอไม่แน่ใจเพราะลิงกิตมันต้องคูณด้วย9บาทหรือ10บาทเนี่ยฮะครับโอเคครับผมไม่เป็นไรฮะทีนี้ทำไมก็ถึงแคสติ้งเราไปแสดงผมมีโอกาสได้เล่นหนังเรื่องแรกจากค่ายนี้เหมือนกันเรื่องรักมาซุบซุบครับรักมาซุบ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 แปลว่าซุปอาหารซุปหางวัวแบบนี้แหละใช่เดิมชื่อว่ามุสลิมธรรมดามันรักนะจุ๊บจุ๊บใช่รักนะจุ๊บจุ๊บเป็นซุปซุปครับเดิมชื่อว่ามุสลิมสตาร์ปรุงรักฉบับมาลายูเป็นหนังปรุงรักฉบับมาลายูหมายถึงว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับอาหารคัลเจอร์ทางสามจังหวัดชายแดนใต้จะสื่อให้เห็นว่ามีอาหารอะไรบ้างข้าวหมกไก่แกงแพะตูปะซูตงที่ทำให้กับคนที่เรารักกินอย่างเงี้ยใช่ครับผมครับเป็นทายาทที่สืบทอดต้นตระกูลมาแล้วก็ขายในภัตตาคารขายในโรงแรมหนังนี้แล้วก็ถ่ายทอดความเป็น3จังหวัดได้เรียนรู้เรื่องของภาษามาลายูผมมีโอกาสได้เล่นเรื่องแรกเรื่องนั้นครับเล่นกับพี่นุกสุธิดาครับผมครับเล่นกับน้องเข้มหัสวีพระเอกช่อง7เป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วมาซุบๆก็เล่นเรื่องนั้นก่อนแล้วก็ได้มาแคสเรื่องนี้ต่อเรื่องของแขกครับแล้วนุ๊กก็เป็นคนดีอยู่นะครับแต่เป็นคนดีอยู่ครับด้วยหน้าตาเราอาจจะแบบดูดุดันเข้ากับเรื่องพอดีนะครับผมเข้าเรื่องพอดีครับอาจารย์หน้าเข้มครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะหน้าค่อนข้างเข้มนะคะเราเอาเวลาไปเรียนตอนไหนผมจบปริญญาโทตอนอายุ23ครับอ๋อจบเร็วจบเร็วผมเรียนจบปริญญาตรีตอนปี54ก็นานนะพอสมควรเรียนจบปุ๊บได้ทุนเรียนฟรีที่มหาลัยทันทีเลยคือระหว่างเรียนปตรีจะจบและท่านก็ให้เรียนปริญญาโทเลยใช่ครับผมก็จบตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วก็เรียนจบทำงานที่มหาลัยอยู่มหาลัยมา10กว่าปีเลยครับก็ตกลงอยู่กรุงเทพธนบุรีตลอดเลยฮะจริงๆประสบการณ์โอกาสต่างๆได้รับจากท่านอธิการท่านรองอธิการจากกรุงเทพธนบุรีมาเยอะมากๆเลยที่ไปติดต่อหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกครับผมภาครัฐภาคเอกชนตำแหน่งแรกก็คือเป็นเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งท่านรองคือเขาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็พอไปจนถึงประมาณปี60ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งดูแลเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงต้องไปภายนอกด้วยครับผมมีโอกาสได้ร่วมงานท่านจรินสวนแก้วจัดงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวงเป็นเบื้องหลังครับมาเป็น10ปีเลยครับกรุงเทพธนบุรีนี่มีนักกีฬาดังเขาไปเรียนอยู่อันดับหนึ่งเลยครับผมก็คือน้องเมย์รัชนกตอนนี้น้องเทนนิสน้องอีกน้องหลายคนที่นี่มีนักกีฬาคือเปิดประตูรับนักกีฬาเลยนะครับผมทีมชาติค่อนข้างเลยครับซึ่งส่วนใหญ่ทีมชาติก็จะเรียนคณะรัฐศาสตร์เหมือนกันหลายท่านก็บอกว่าทำไมเรียนรัฐศาสตร์เพราะอยากจะเป็นผู้บริหารครับน้องเมย์ก็เรียนรัฐศาสตร์ครับน้องเทนนิสก็เรียนรัฐศาสตร์แต่เราก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหมเป็นสอนอะไรสอนวิชาอะไรถ้าในส่วนของที่มหาลัยเนี่ยสอนการตลาดวิทยาลัยในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพด้านการตลาดเราก็ประยุกต์จากวิทยาศาสตร์ของเรากับรัฐศาสตร์ครับเราไปสอนน้องๆปวช.ปวส.ส่วนที่มหาลัยเนี่ยหน้าที่เราคือเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาดูแลกิจกรรมแล้วก็ประสานงานครับเดี๋ยวนะคุณแอนนาเดียบอกว่านารยอนี่คืออะไรฮะน่ารักมากๆนะยอหมายถึงว่าเขาน่ามีภาษามาลายูครับวันนี้เราได้เรียนภาษามาลายูด้วยใช่ใช่พอดีเขียนมาก็เดี๋ยวอ๋อต้องแปลด้วยนะครับครับน่ารักยอหมายว่าอาจจะน่ารักมากๆเลยนะยอคือเขาครับ FC เลยครับอาจารย์ฮากิมคุณนี่ส่งมาทางไลน์ก็เยอะเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มค่อยๆอ่านบ้างเพราะว่าบอกว่าครับผม
เพิ่งได้ยินชื่อหนังวันนี้เข้าไปชมตัวอย่างหลอนมากๆแต่คุณฮากิมฮากิมหล่อเท่มากๆเช่นกันว่างี้นะคุณชาลส์เดวิสขอบคุณครับอันนี้มีพี่กิ๊ฟผู้เขียนบทครับภรรยาของคุณเกรียงไกรมาชมด้วยคุณกัญจนาสวัสดีครับผมพี่กิ๊ฟสวัสดีครับกำลังคุยเรื่องภาพยนตร์ของแขกครับคุณโจก็บอกว่าเรียนไอทีหรือรัฐศาสตร์เนี่ยไอทีหรือรัฐศาสตร์ยากกว่ากันครับน่าจะเป็นไอทีครับยากกว่าเพราะว่าไอทีเบื้องต้นเรียนตั้งแต่แคลคูลัสผมเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเพราะว่าต้องเรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวคณิตก่อนเพราะว่าต้องคณะวิทย์แล้วค่อยมาพอปี2ถึงจะเข้าไอทีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลพวกการเขียนโปรแกรมต่างๆแต่เทอมแรกๆต้องเรียนเกี่ยวกับแคล1แคล2วิทยาศาสตร์ต่างๆก่อนก็ยากกว่าส่วนรัฐศาสตร์นี่คือความรู้รอบตัวการเมืองการปกครองนโยบายสาธารณะผมคิดว่าน่าจะวิทยาศาสตร์ยากกว่ารัฐศาสตร์ครับคำถามนี้เอ๊ะคุณหน่อยถามมาไม่เข้าใจสวัสดีครับรู้จักแบรนด์โอชองไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดสาขาแรกที่เชียงใหม่ไหมครับสงสัยถามมาผิดรายการถามมาผิดรายการแล้วสงสัยนะคะนี่เรามีท่านผู้ชมทั้งในคือฟังทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันไลน์ด้วยแล้วก็ฟังต่างประเทศฟังวิทยุอเมริกาแคนาดาเนี่ยวันนี้รอคุณสมประสงค์อยู่ยังไม่เห็นมานะนะฮะแล้วก็คุณซิสเตอร์คูลบอกว่าปกติฟังวิทยุแต่แอบไปดู Facebook มาแขกรับเชิญหล่อจริงๆค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับตัวหล่อจังก็เลยเข้ามาดูทางนี้ด้วยนะคุณเสือหวานเจี๊ยบก็มาคุณไม่เป็นไรก็นะบอกว่าหนาวไหมสวัสดีครับพี่ติ๋มหนาวไหมครับอากาศวันนี้เย็นนะเย็นครับเย็นใช่ๆวันนี้อากาศเย็นฟิลเป็นกันถึง28เป็นมีความรู้สึกเลยเราเข้าหน้าหนาวแล้วทันทีแล้วผมอยู่แถวหนองจอกเย็นเลยครับอาจารย์เย็นเลยนะท่านอยู่แถวไหนผมอยู่ทางทุ่งครุอาจารย์เย็นเย็นเย็นเหมือนกันเอาทีนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือเนื่องจากว่าภาพยนตร์อันนี้มันเหมือนเฉพาะเจาะจงถูกไหมฮะครับแต่เป็นหลักไอ้พวกภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ไทยทั่วๆไปเรามีเล่นไหมเรื่องอะไรตั้งแต่ปี2015ครับเริ่มเล่นแรกๆเลยคือเรื่องช่อง7 3เรื่องเลยติดๆกันเลยครับเป็นรับเชิญครับเพราะว่าช่วงนั้นทำงานเป็นเลขาที่มันก็ไม่มีเวลาจะมาเต็มที่นะมีเวลาอาทิตย์นึงวันหรือ2วันเรื่องแรกเรื่องกองพันหันสาบทางช่อง7ก็เล่นประกบพระเอกเหมือนกันครับเรื่องที่2ก็เรื่องผู้สาวสื่อรักก็เล่นประกบพระรองเรื่องที่3เรื่องสะใภ้นางรำก็เป็นลูกน้องโจรเริ่มมาร้ายแล้วครับเริ่มมาร้ายแล้วหลังจากนั้นก็มีละครทางช่อง9เล่นประมาณถ้าประมาณน่าจะ7เรื่องได้ครับทางช่อง9 Mcot SD ครับก็ช่องนี้แหละล่าสุดเพิ่งไปถ่ายทำที่นครพนมมาเรื่องนาคราชครับนี่เพิ่งถ่ายเรื่องพญานาคนาคราชครับมาจากกองถ่ายเลยเหรอมาจากกองถ่ายมาจากกองถ่ายครับเล่นของค่ายมหามงคลฟิล์มของอาจารย์ซันก็ประมาณ 4-5 เรื่องนะครับครับระบำนาคีเล่นกับคุณแคทริยาอิงลิชครับอันนั้นออกช่อง9ต้นปีที่แล้วคุณแคทก็เป็นนาคีผมเป็นแต่ผมเป็นหนุ่มดูไบครับอาจจะดูแปลกๆกันแล้วเราไปจับคุณแคทริยาแล้วเราก็ตายเพราะว่าเราไปแบบไปจับเขาได้เพราะว่าคุณแคทเขามีพญานาคปกป้องเราไปชอบเขาแล้วเราอะไรเงี้ยในบทนะครับแล้วเราก็ถึงก็ตายเลยถึงกับตายเลยก็เลยแซวทางอาจารย์สันตายเลยแหละครับเออก็น่ารักดีนะครับก็ได้เล่นหลายบทบาทครับได้เล่นหลายบทบาทแต่บทบาทแรกๆเลยคือเป็นนายแบบก่อนครับนายแบบเราจะเห็นชุดใส่ชุดมุสลิมจัดเต็มเลยครับโพกผ้าสารบันชุดมุสลิมเป็นมาลายูหรืออาหรับครับแล้วก็มีโอกาสที่แบบเล่นนายแบบก็คือเดินบางกอกเจแบนเจอรี่ที่มีคุณแพนเค้กเข็มมนิดเป็นเดินฟินาเล่ที่อิมแพคเริ่มแบบดังมาจากนายแบบก่อนครับนะฮะแล้วก็เดินงานพันหนึ่งที่วาราตรีครับผมอันนี้ก็งานดังเนี่ยงานใหญ่ครับงานใหญ่ก็จะมีดาราทุกปีพิงกี้สาวิกาคุณแอนซีเรียมกับนุกสุธิดาครับผมจะเดินร่วมด้วยครับก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ดีครับคุณเมตตาครับผมครับแต่ยังไงก็ยังมีงานประจำก็คืออยู่ที่กรุงเทพธนบุรีครับหลังพอประมาณปี61ครับก็ทาง
ภาพยนตร์ทางโฆษณาเยอะขึ้นผมได้โฆษณาชิ้นใหญ่ชิ้นแรกคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand Muslim Friendly ซึ่งต้องถ่ายทำ1เดือนถ่ายทำ1เดือนเพราะว่าตัวโฆษณาตัวนี้ต้องเอาไปออกอากาศทั่วโลกเป็นตัวอย่างที่ให้คนทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทยจะมีเป็นครอบครัวมีผมมีในบทคือมีภรรยาแล้วก็มีลูก2คนเอาของจริงภรรยาจริงเลยเป็นบทที่ถูกแคสต์อ๋อเป็นบทถูกแคสต์ทั้งหมดเลยใช่ก็ถึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการแล้วก็มารับมาที่มหาลัยมารับงานโฆษณาเต็มตัวแล้วก็ได้รับงานโฆษณาชิ้นใหญ่ของททครับต้องเดินทางไปเชียงใหม่บินไปภูเก็ตบินไปนู่นนี่นั่นในระยะเวลา1เดือนกว่าจะถ่ายทำเสร็จในโฆษณาชิ้นนั้นนะเป็นชิ้นเดียวหรือว่ามันเป็นซีรีส์โฆษณาเป็นชิ้นเดียวแต่เนื่องจากว่าเอามาออกประกอบไว้ใช่ไหมประกอบว่าบินมาสมมติมาเที่ยวเมืองไทยมาถึงกรุงเทพสุวรรณภูมิแลกเที่ยวไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่ไหนบ้างใช่เหมือนเราเป็นตัวก็คือเดินทางไปยังที่ถ่ายทำจะต้องไปถ่ายจริงครับผมครับสถานที่จริงชื่อว่า Amazing Thailand Muslim Friendlyชื่อของก็คือเจาะจงไปประเทศที่เป็นมุสลิมเป็นคันทรีเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็ออนแอร์ตามสนามบินครับใช่ครับส่วนโฆษณาอื่นๆก็จะมาติดๆกันเลยผมได้เป็นโฆษณาเมืองนอกเป็นส่วนใหญ่โฆษณาไก่ไทยสันของประเทศมาเลเซียไทยสันก็มีของเมืองไทยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าของผมได้เป็นไทยสันมาเลเซียครับแล้วก็ยาสีฟันของประเทศอินโดนีเซียนะฮะครับผมส่วนใหญ่จะได้เป็นโฆษณาอินโดมาเลยเยอะครับเพราะเราเข้าทางโน้นได้นะครับผมหน้าไปละไม้ใครคือแล้วภาษาที่ใช้นี่ทำไงเวลาโฆษณาเนี่ยหรือก็พูดไทยภาษาส่วนใหญ่โฆษณานี่คือจะแอคติ้งครับacting แล้วเดี๋ยวเขาไปลงเสียงเองใช่ไหมใช่ครับใช่จะมีบทพูดแค่ไม่กี่ประโยคหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้บทนั้นอาจจะเป็นลูกเราที่ได้บทนั้นแค่คำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวแต่ส่วนใหญ่โฆษณาคือ acting กินไก่ให้เว่อร์เว่อร์ไว้หรือว่ายิ้มอยาสีฟันนี่คือแค่ยิ้มครับผมซึ่งค่าตัวของโฆษณามันก็ถือว่าเยอะเยอะแล้วมันมีช่วงเวลาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าเกิดฉายนานเท่าไหร่เราก็ได้ค่าตัวใช่ครับผมครับแล้วช่วงที่ออกจากเพชรธนบุรีแต่ก็ยังเป็นอาจารย์แนะแนวเรียนนะครับยังเป็นอาจารย์ที่พานักศึกษาไปเรียนอยู่แล้วก็ช่วงนั้นก็อาจารย์สินชัยเอื้อคารวงก็แนะนำให้ไปสอนที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับเรื่องสอน SME ครับการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าดีไซน์กระเป๋าก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์สินชัยจนกระทั่งเราก็เริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้นครับออกแบบสินค้าครับแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยไหมครับบรรจุภัณฑ์เราก็มีไกด์ให้ด้วยแต่เรามีอาจารย์ท่านอื่นๆที่เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์โดยตรงอยู่ที่กรมส่งเสริมนะครับแต่ว่าของเราจะเน้นหลักไปเรื่องของการออกแบบสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นคือทางกรมส่งเสริมนี่เขาอย่างไรนะเขาเปิดคอร์สหรือว่ายังไงครับอันนี้จะเป็นคอร์สของเคส by เคสหมายถึงว่าตัวอาจารย์ที่ปรึกษาจะลงไปถึงผู้ประกอบการถึงที่เลยครับไม่ได้เป็นการอบรมกลุ่มรวม20คน30คนไม่ใช่ครับก็คือเจาะจงไปว่าเป็นธุรกิจอะไรแล้วก็ไปที่นั่นเลยครับจะเป็นแอคเซสซอรี่ของใช้แฟชั่นที่ไม่ใช่อาหารนะครับที่ต้องมีสินค้าไปโชว์ที่กรมได้ด้วยครับแล้วอาจารย์จะลงไปประมาณ7วัน7วันจะเป็นจัดตารางสอนตั้งแต่การสร้างแบรนด์การพัฒนาสินค้าจนถึงการออกแบบการวาดสเก็ตภาพกันเลยครับแล้วก็จนทั้งผลิตนะฮะแล้วก็ช่วยแก้แบบกันเลยครับแล้วก็มีฝ่ายตรวจสอบอีกว่าสิ่งที่พัฒนาแล้วเนี่ยขายได้จริงไหมครับอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งก็เริ่มทำตั้งแต่ปี61จนถึงปัจจุบันครับก็ตอนนี้ก็รังรับสมัครผู้ประกอบการด้วยเช่นกันอันนี้ฝากไปยังพันได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ครับก็แต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณ5จังหวัดนะครับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนการค้ามีเลขทะเบียนสถาปนิกนะครับก็สามารถเข้าโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นะครับก็มีกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการอยุธยาสระบุรีครับครับก็ติดต่อมาที่ Facebook ได้ครับก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ทำไมเราถึงเลือก5จังหวัดนี้ฮะอันนี้เดิมจริงๆอาจารย์สามารถลงไปทั่วประเทศแต่ทีนี้ทางกรมส่งเสริมเขามีศูนย์ภาคทั้งหมด11ศูนย์ภาคนั่นคือบางเขาแบ่งเป็นจังหวัดเป็นเขตๆเพื่อจะให้อาจารย์แต่ละที่แบ่งเป็นโซนๆกันครับแล้วไปคอร์สนี่จะนานเท่าไหร่แต่ละ7วันครับผม7วันเออ7ครั้งซึ่งอาจจะแบบเป็นช่วงแต่ละอย่างครับผมอาจารย์จะเป็นคนไปหาผู้ประกอบการเองครับอือครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลย
หมายถึงว่าทางผู้ประกอบการซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตครับผมได้ให้ความรู้มีอาจารย์วิทยากรหลายท่านนะครับอาจารย์สินชัยอาจารย์ฮากิมและอาจารย์อื่นๆอีกที่ไปลงพื้นที่ได้ความรู้และสามารถติดต่ออาจารย์ได้เรื่อยๆซึ่งครับหลังจากนั้นผู้ประกอบการก็เป็นเพื่อนเราใน Facebook กันแล้วได้แบบปรึกษากันตลอดและข้อดีของเราคือเราเป็นนักแสดงด้วย บางสินค้าที่เราได้ไปสอนผู้ประกอบการมาเราอาจจะช่วยถือช่วยโปรโมทให้เขาได้ด้วยเหมือนรีวิวสินค้าไปได้ด้วยใช่ๆเสื้อสูทแบรนด์ต่างๆหรือครีมหรืออะไรต่างๆที่เราไปลงพื้นที่เราก็ช่วยประชาพันธ์ให้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับมีคุณพานุวัฒน์นะครับถามบอกว่าอาแบหรืออาบังเนี่ยสำหรับเรียกพี่ชายแล้วพี่สาวนี่เรียกอย่างไรครับพี่สาวเหรอครับต้องถามว่าพี่สาวเรียกว่ากะนิมันมีหลายคำมันมีกะเยอะกะใช่ไหมมีจะก็มีนิก็มีคนกรุงเทพก็จะเรียกนิหรือว่ากะนะครับครับผมกะครับกะพี่สาวกะคือพี่สาวนะกะคือพี่สาวนิก็ใช่นิก็พี่สาวอ๋อครับนี่คุณตัวจริงหล่อน่ารักจากคุณเมตตานิยมยินดี ดาราสวัสดีครับท่านอาจารย์เสน่ห์และพี่ติ๋มฟังประจำครับคุณพิษณุสวัสดีครับผมนี่อิหมัมจากชุมพรรู้สึกสวัสดีครับผมคุณภูนสุขบอกว่าตอบคล่องแคล่วมีอารมณ์สนุกสนานนะคะครับชอบชอบปรบมือรัวรัวค่ะครับผมส่งเข้ามาทางไลน์นะขอบคุณครับผมนี่คุณสมประสงค์มาแล้วคุณหนึ่งก็มาด้วยคุณหนึ่งที่ผมคุณสมประสงค์จากแพร่มาแล้วใช่ไหมคะกี่องศาที่12องศาวันนี้12องศาประเทศไทยคุณสมประสงค์ประเทศไทยอุณหภูมิลงแล้วนะครับกรุงเทพวันนี้22 23ค่ะครับกี่วันได้ครับอากาศไม่รู้เหมือนกันอยากให้นานๆผมจะได้ขนเสื้อกันหนาวผมว่าอย่าเพิ่งขนเลยฮะเดี๋ยวรอสักหน่อยยังไม่ถึงขนาดต้องใส่มั้งแล้วมีเดี๋ยวทำเรื่องส่วนตัวนิดนึงเรื่องส่วนตัวนิดเห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบกีฬาใช่ไหมครับชอบกีฬามากแต่เนื่องจากว่าเราเรียนแล้วก็ทำงานเยอะก็เลยจริงๆกีฬาเล่นได้หมดแบดมินตันเทเบิลเทนนิสแต่เนื่องจากว่าเวลาของการทำงานแล้วก็เรื่องเรียนเงี้ยมันก็อาจจะแบบทำให้กีฬาเราน้อยลงจากสิ่งที่เราชอบครับมันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับบางคนจะงงนี่เทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองนั่นแหละแต่พอไปใช้ศัพท์ที่เป็นทางการอะไรให้ดูเป็นลาวจริงๆก็คือปิงปองนี่แหละถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็แบดมินตันด้วยแบดมินตันด้วยครับว่าโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยคนย่านนี้แหละเก่งแบดมินตันทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยนะครับโอเคทีนี้ให้พูดถึงครอบครัวหน่อยครับผมครอบครัวเนี่ยตัวลงบอกแต่งงานแล้วเมื่อกี้ที่บอกครับแต่งงาน10กว่าปีแล้วครับเอา10กว่าปีแล้วเหรอครับผมก็เป็นเพื่อนหรือยังไงฮะตอนที่รู้จักยังไงรู้จักที่มหาวิทยาลัยครับก็คือกรุงเทพธนบุรีธนบุรีครับผมโอ้ที่นี่ให้หลายอย่างนะฮะให้หลายอย่างกรุงเทพธนบุรีให้หลายอย่างให้หลายอย่างเลยนะให้ดีกรีให้ภรรยาให้บุตรแล้วยังให้งานด้วยใช่ไหมให้งานด้วยให้งานด้วยภรรยาเรียนด้วยกันหรือไงฮะผมเป็นอาจารย์แล้วก็เอาล่ะนี่อาจารย์โอ้แต่ไม่เป็นไรก็รักจริงอ่ะนะก็โอเคก็แล้วก็พรหมลิขิตครับผมเขาเป็นไทยพุทธนะครับแล้วก็ผมพูดคุยเลยว่าถ้าเราลักการแต่งงานกันต้องเข้าอิสลามหลังจากไม่ถึง1เดือนก็ได้โทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็พาเขากลับไปที่สตูลเลยครับแล้วก็ไปทำพิธีเรียบร้อยเลยไปที่สตูลแล้วเขาเป็นคนที่ไหนคนเป็นคนหนองบัวลำพูครับโอ้อีสานเลยอีสานกับนมใต้ผมก็เลยฝึกกินแจ่วบองฝึกกินปลาร้าด้วยก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันกินปลากินปลาเออนะนี่แต่งมากี่ปีแล้วฮะตอนนี้ก็10ย่าง13แล้ว12ย่าง13แล้วมีลูกนานเท่าไหร่ฮะมีลูกตอนนี้ลูกเพิ่งเสียไปครับครับลูกอายุจริงถ้าเกิดตอนนี้ก็4ขวบกว่าครับครับ4ขวบกว่าแล้วก็มีเพิ่มใหม่ไหมทำใหม่ไหมตัวนี้คุณหมอกำลังให้บำรุงอยู่แล้วก็อีกสักอีกครึ่งปีครับประมาณนั้นพยายามหน่อยพูดช่วยชาติหน่อยตอนนี้ต้องการมีเด็กช่วยชาติมีลูกครับผมเพราะว่าประเทศเรากำลังต้องการเด็กใช่ไหมเล่าเรื่องประสบการณ์ลูกชายครับตั้งแต่มีลูกผมก็เป็นคนที่จากคนใจร้อนนะครับครับก็
ได้เป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างจะใจเย็นและเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นก็ประสบการณ์จากการมีลูกครับเปลี่ยนเลยจากแบบเริ่มแบบมีอาจจะมีเกเรบ้างพอมีลูกปุ๊บบทคุณพ่อก็มาเลยแล้วพอบทคุณพ่อมาปุ๊บผมได้รับบทหนักลูกป่วยลูกต้องเข้าการผ่าตัดเขาป่วยเป็นอะไรเส้นเลือดในปอดไม่แข็งแรงครับต้องผ่าตัดใช้เครื่องเอ็กโมอยู่ที่มอเอ็กโมที่เราเอ็กโมคือเรียกหัวใจเทียมใช่ปอดเทียมหัวใจเขาเรียกหัวใจเทียมใช่ไหมปอดเทียมเนี่ยซึ่งตอนแรกก็คือจะไม่รอดแล้วใช่ไหมครับจะแล้วนานเท่าไหร่ใส่ใช้เอ็กโมรวมระยะเวลาอยู่ที่มอ2เดือนครับใช้เอ็กโมประมาณน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์เพราะว่ามันมีระยะเวลาด้วยครับสงขลานครินทร์ตอนนั้นกลับไปเที่ยวที่สตูลที่บ้านครับที่บ้านเกิดพาลูกกลับไปบ้านเกิดก็เลยรักษาที่นั่นรักษาใช่ครับผมที่มอย้ายจากสตูลไปที่มอตอนนั้นก็ทำใจกันแล้วเสียใจมากๆจนทั้งน้องกลับมาได้เหมือนเดิมครับแล้วก็มอก็ส่งต่อมาให้จุฬาลงกรณ์ครับครับจุฬาลงกรณ์ก็ดูแลน้องต่อที่กรุงเทพกรุงเทพเราอยู่ไปซื้อบ้านไว้ที่หนองจอกหนองจอกไปจุฬาอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับไปเช็คปอดที่บ้านมีอุปกรณ์เยอะมากมีเครื่องถังออกซิเจน3เครื่องมีแบบพกพา2เครื่องแล้วก็แบบชาร์จไฟฟ้า2เครื่องครับน้องดูเหมือนเป็นคนปกติแต่ว่าด้านในเขาค่อนข้างจะหนักพอสมควรครับหมอก็บอกเหมือนกันว่าน้องอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานคือให้เราทำใจมาตลอดครับครับจนกระทั่งช่วงโควิดระบาดหนักก็ติดโควิดแล้วก็ทีนี้เราลำบากเลยลำบากเลยครับผมก็ใจสลายครับยิ่งปอดอ่อนแออยู่ด้วยนะมันก็ความเจ็บปวดมันเจ็บปวดมากเลยว่าโอ้โหความเจ็บปวดการสูญเสียลูกครับลูกคนแรกคนเดียวด้วยเสียใจด้วยก็ทำใจได้นานแล้วนะตอนนี้ก็ทำใจได้ครับผมครับแต่บางครั้งก็จะมีเหตุการณ์หรือว่าทำให้ย้อนไม่ถึงนึกถึงบ้างแต่ก็ทำใจได้ครับโอเคครับแล้วดูแลสุขภาพคือเขาเป็นเพราะว่าเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือยังไงอันนี้หมอบอกว่าอาจจะเป็นตั้งแต่กำเนิดเรื่องพันธุกรรมด้วยครับพันธุกรรมด้วยครับก็เลยต้องให้ภรรยาบำรุงครับครับครับก็เลยตอนนี้ก็คือพยายามที่จะหาเพิ่มครับผมสร้างใหม่ครับโอเคก็ตลอดเวลาที่ทำงานมานี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมครับทางด้านการแสดงด้านปัจจุบันนี้ก็คือเป็นนักแสดงอิสระหรือว่าอยู่ค่ายใดถ้าด้านวิชาการผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วและการทำงานด้านวิชาการส่วนด้านบันเทิงเนี่ยผมว่ากำลังเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีคือผมอยู่วงการมาได้นานแล้วเหมือนกันแต่เมื่อก่อนแค่เรารีบเลิกงานปุ๊บไปเดินแบบรีบเลิกงานไปรับโฆษณายังไม่ได้เต็มตัวแต่พอเรามีลูกออกมาแล้วปุ๊บมีลูกดูแลลูกผมก็รับบทบาทพ่อต่อนะซึ่งช่วงนั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่อีกว่าไปโฆษณาถ่ายละครเสร็จก็ไปรับบทบาทคุณพ่อต่อตอนนี้พอแบบลูกไม่ได้อยู่ปุ๊บผมก็เลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่จะโฟกัสด้านวงการบันเทิงถ้าพูดถึงวงการบันเทิงเราอาจจะยังไม่ติดชื่อสักเท่าไหร่แต่มั่นใจว่าก็ต้องทำให้ได้ครับผมฮากิมจะต้องทำได้ครับมั่นใจอย่างนั้นครับเพราะว่าครับแล้วก็เห็นว่ามีละครพวกคุณธรรมเยอะเลยเหรอครับผมละครคุณธรรมได้เล่นของทางค่ายมหามงคลฟิล์มครับได้เล่นละครคุณธรรมระบำนาคีเรื่องนาคราชเรื่องโอ้หลายเรื่องเหมือนกันละครคุณธรรมครับหนังสั้นรักดอกซากุระอันนี้จะออนแอร์น่าจะช่วงกุมภาดอกซากุระในญี่ปุ่นนะฮะครับผมเป็นหนังคุณธรรมสอนส่วนใหญ่จะรักดอกจะเล่นกับเด็กๆไหมครับจะเล่นกับเด็กๆน้อยๆครับเล่นกับเด็กถูกฉลุกับเด็กๆแล้วก็ของช่อง9ก็มีใช่ไหมนาคราชนาคน้อยผจญภัยนี่ก็จะออนแอร์เดือนหน้าใช่ไหมเดือนวันที่3เดือนหน้า3ธันวาเป็นตอนแรกอันนี้ได้เล่นเป็นพระเอกได้เล่นเป็นพระเอกแล้วด้วยครับผมช่อง9เนี่ยนะครับแต่เป็นพระเอกที่ร้ายนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับนาคแล้วก็คุดดูเหมือนเป็นคนดีเหมือนกันเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วมาร้ายทีหลังก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพระเอกหรือเปล่าอ๋อมีเรื่องคุดด้วยฮะครับผมเพราะว่านาคกับคุดเขาก็จะเป็นพี่น้องกันไหมครับนาคคุดมันก็จะเกี่ยวกับกาสานาคาอะไรเงี้ยครับโอเคนะรู้สึกจะถนัดหนังที่เป็นเรื่องของความเชื่อเลยพวกนี้เยอะนะผมก็ได้ความรู้
จากภาพยนตร์จากละครเล่นไปก็รู้ไปเงี้ยใช่ครับผมครับแต่ก็มีบางอย่างที่ผมทำไม่ได้หมายถึงว่าถ้ากราบหรือไหว้หรือต้องกราบเนี่ยผมก็ขออนุญาตพ่วงกับปรับเปลี่ยนบทให้ผมหน่อยนะครับผมได้บทที่เกี่ยวกับทางพุทธเยอะมากเลยครับอ๋อเหรอฮะพญานาคเอ่ยเกี่ยวกับองค์พระพิฆเนศต่างๆเลยต่างๆแต่ว่าทางพ่วงกับก็น่ารักก็จะปรับบทให้ผมไม่ต้องไหว้หรือว่าแบบเป็นบทที่เป็นมนุษย์หรือเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นต้องมีกราบมีพิธีแต่จริงพระพิฆเนศไม่ใช่พุทธนะเป็นพราหมณ์ใช่ไหมเป็นพราหมณ์ใช่ใช่แต่ว่าเนื่องจากมันผสมกันอะในสังคมไทยเราเนี่ยผสมกันบางทีแยกไม่ค่อยออกแยกไม่ออกนะโดยยิ่งช่วงพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นการผสมกันเยอะก็ได้ยินดีผมว่าก็น่าสนใจนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงเพราะว่าติดใจตรงเรื่องว่าคือมุสลิมมีผีจริงๆใช่ไหมหมายถึงในความเชื่อในนิยามของทางเราก็คล้ายของพุทธเนี่ยเรียกว่าพูดผีปีศาจใช่ไหมใช่ใช่แต่เราจะเรียกว่ายินตัวยอผู้หญิงสระอีนหนูยินอ๋อยอสระอีครับถ้าแปลความหมายก็คือพูดผีปีศาจเหมือนกันแต่นิยามของเราตรงนี้คือพระเจ้าเราสร้างมนุษย์มาจากดินเหมือนว่าเรากำเนิดมาจากดินเพราะฉะนั้นถึงตอนที่ตายก็เราก็ต้องไปกับสู่ดินไปกับสู่ดินส่วนยินหรือว่าซาตานหรือว่าชัยฏอนซาตานที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซาตานก็คือชัยฏอนสร้างมาจากไฟเอาคล้ายๆธาตุเหมือนที่เราพูดดินน้ำลมไฟคล้ายๆกันนะเขาถูกสร้างมาสู่ไฟซึ่งเขาบอกว่าเขาเหนือกว่ามนุษย์นะดังนั้นคือเขาแบบมันแบบจะหลอกขอหลอกล่อมนุษย์ครับทีนี้ของเราสมมติถ้าคนตายไปแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นผีความหมายคือยินเนี่ยพระเจ้าสร้างมาพร้อมกับมนุษย์มนุษย์แล้วก็ยินสร้างมาพร้อมกันยินเขาขอสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะหลอกล่อยอกแบบมันเป็นตัวหลอกมนุษย์ให้แบบไปลงไหลไปในฝั่งเขาครับไม่มนุษย์ทำความดีให้มนุษย์มีกิเลสมีโลภอะไรประมาณนี้เหมือนเขาเป็นฝั่งซาตานถ้าพูดง่ายคือเขาคือยินซึ่งยินก็มีทั้งยินดีและยินไม่ดีเหมือนมนุษย์ก็เหมือนกันนะมีทั้งดีและไม่ดีส่วนเขาจะเป็นตัวที่จะล่อแล้วมนุษย์เนี่ยก็เลยไปเอาเขาเนี่ยแหละมาเป็นสื่อกลางที่จะแบบให้มาทำร้ายมนุษย์ด้วยกันผีก็คือเอาผีหรือยินเนี่ยมาทำร้ายมนุษย์มันก็เลี้ยงผีเลี้ยงยินอะไรเงี้ยเหมือนอสูรเหมือนอะไรพวกนี้ครับใช่ครับใช่ซึ่งลำดับชั้นของซาตานก็มีหลายชั้นมีอสูรมีครับแบบเดียวกันคล้ายๆแบบเดียวคล้ายๆกันอืมครับอ๋อแล้วมันมีก็เรียกอะไรวิธีปราบมีหมอไหมหมอปราบผีไหมในมุสลิมมีครับมีก็คือมีบทที่เป็นบทภาษาอาหรับหรือบทสวดเหมือนกันครับจะปราบใช่ครับใช่คล้ายกันเหมือนกันครับใช่หลักการการปรับเหมือนกันนะการปรับเหมือนกันเพราะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีผีหมดเลยนะพุทธก็เราก็พูดถึงนะฮะครับคริสก็มีนะใช่ไหมฮะเขาก็มีผีแบบนึงแล้วก็มุสลิมก็มีถูกไหมครับผมเพราะนั้นเราทุกคนก็ไว้คล้ายๆกันอีกนะฮะมีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความเชื่อเรื่องความเชื่อแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อทุกคนก็ไปตามนั้นเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตอะไรจากนี้ไปอยากจะทำอะไรฮะตอนนี้คืออยากทำในส่วนของวงการบันเทิงให้ประสบความสำเร็จครับ okay. มีเป้าตั้งไว้ประมาณ3ปีครับ3ปีปุ๊บก็จะไปด้านวิชาการทำงานที่สิ่งที่ตัวเองชอบแบบยาวๆเลยคืออะไรที่ชอบจะทำอะไรก็จะเป็นองค์กรกระทรวงหรือจริงๆตั้งแต่ตอนที่พูดแรกๆคือว่านักการทูตใช่ไหมครับอยากเป็นนักการทูตอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นก็ถ้ามีโอกาสได้จังหวะที่ทำงานในหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆก็จะลุยงานด้านนู้นยาวๆเลยซึ่งอยู่ตรงนู้นเราก็สามารถนำสิ่งที่เราเคยเป็นนักแสดงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ตรงนู้นได้ด้วยเพราะทุกองค์กรต้องใช้เรื่องของโฆษณาและประชาสัมพันธ์เหมือนกันครับเราอยากจะเล่นหนังที่เป็นอินเตอร์ไหมก็มีความฝันครับแต่ว่าตอนนี้เราโฆษณาอินเตอร์แล้วถูกมั้ยใช่ครับใช่โฆษณาอินเตอร์หลายตัวอยู่ครับก็มีความฝันภาพยนตร์ตอนนี้ก็ได้ฝึกฝนจากจุดเล็กๆครับผมครับก็เรื่อยๆก่อนต้องเก็บต้องเก็บเก็บชั่วโมงบินแล้วครับเพราะว่าอย่างเรายังไม่ได้เก่งโปรเฟสชันนอลยังไม่ได้มืออาชีพมาก็จะเก็บชั่วโมงบินถ้าเราชั่วโมงบินดีปุ๊บก็มีความฝันถึงอินเตอร์ครับมีทัศนคติอย่างไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จเวลาจะทำอะไรสักอย่างถ้าเราฝันแล้วก็ต้องทำครับใช่บางครั้งโอเคความฝันเราอาจจะมาไม่ถึงแต่โอกาสมันมาปุ๊บเราก็ทำโอกาสงั้นอ่ะอาจจะไม่ถนัดเราเรียนรู้ดูนะครับสรีมผมคือต้องลงมือทำครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำครับ
แล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นตอนนี้ผมก็30จะ35แล้วก็อยู่ในวงการมีแต่งงานมีลูกแล้วถือว่าอายุมากนะแต่มันก็ไม่ได้สายถ้าเรามีความตั้งใจครับผมคิดว่าไม่ต้องทำได้แล้วดูแลสุขภาพยังไงก็กินอาหารที่ดีออกกำลังกายตั้งแต่ลูกเสียชีวิตทำให้ผมครอบครัวนึกถึงชีวิตหลังความตายและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่แค่คนผู้ใหญ่ที่จะตายนะเด็กหรือว่าวัยกลางคนบางคนนอนหลับไปก็ตายได้เลยดังนั้นปัจจุบันก็เลยโฟกัสกับเรื่องสุขภาพมากเลยตื่นเช้ากินน้ำมะนาวนะฮะเพื่อจะได้ล้างฆ่าเชื้อโรคครับผมแล้วก็วิ่งสักหน่อยนึงแล้วก็กินอาหารที่ดีครับแล้วตอนนี้พ่อแม่พ่อแม่อยู่ที่จังหวัดสตูลครับยังอยู่ที่สตูลอยู่สตูลครับก็บุคคลในอุดมคติครับก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับถึงแม้พ่อแม่จะไม่ได้เรียนสูงๆนะครับแต่พ่อแม่ก็ส่งลูกๆเรียนสูงๆผมไม่ได้ไปอิหร่านแต่สุดท้ายน้องชายคนเล็กอยู่ที่ประเทศอิหร่านพ่อแม่ก็รอคอย10เป็นเกือบ10ปีกลับมายังฮะตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับอีกประมาณ5ปียังเล็กอยู่ใช่ไหมอยู่น่าจะโตปริญญาตรีอายุ22ครับอ๋อโอเค22อยู่ที่ประเทศอิหร่านครับน้องชายคนเล็กครับเรามีครอบครัว5คนครับครับพ่อแม่อาจจะแบบไม่ได้ร่ำรวยผมคนที่3ครับครับก็รอครับเพราะนั้นพ่อแม่เราก็มีโอกาสที่เราต้องไปเยี่ยมไปเขาไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกปีเรื่อยๆครับบินเดี๋ยวนี้วิดีโอคอลเดี๋ยวนี้ง่ายเทคโนโลยีดีใจที่อยู่ในยุคนี้ครับไม่เราเห็นพ่อแม่ได้ทุกวันครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มทักทายกันทุกวันวันนี้ก็ส่งไปให้คุณแม่แล้วว่ามาออกรายการกับอาจารย์ติ๋มอาจารย์เสน่ห์นะก็เดี๋ยวดูนะครับก็ดีนะดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้อาจจะหลับแล้วมีก่อนคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือวันเจี๊ยบบอกว่ารู้สึกอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกไม่สะดวกธรรมดาคุณเสือเขาจะแต่งกลอนให้อ๋อเหรอครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาหาโอกาสแก้ตัวตอนหลังแล้วกันนะอ่าแล้วคุณเสือวันเจี๊ยบว่าไงขอบคุณทุกท่านมาเลยคุณทเนศคุณอะไรโอ้เยอะเลยครับวันนี้มีแฟนรายการดีกับมาคุณกูดะนะครับจากยะลาคุณดาราคุณสมคุณเสือวันเจี๊ยบบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์หล่อเท่เสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณฮากิมสวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตงดนะครับผมอยู่ณจุดไกลปืนเที่ยงครับคุณฮาริมะอยู่ดูไบดูที่ดูไบครับผมครับสุดยอดเป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดอยู่ที่ประเทศดูไบอ๋อเหรอใหญ่ใช่ครับผมครับอยู่ที่ดูไบดูไบอัสลามุอะลัยกุมนะครับอ้าวคุณแม่ก็ดูด้วยคุณอาดิชาแนมใสคุณแม่ดูอยู่ครับผมครับคุณจะดูไบจริงๆประเทศจริงๆคืออยู่ในเอสาเขาเรียกอะไร UAE สาธารณรัฐ UAE ครับผมนะอิมิเรตนะอาหรับเอมิเรตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตอาหรับเอมิเรตนะดูไบเป็นเมืองใช่ไหมครับโอเคครับพี่ติ๋มฮะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับฮากิมรุ่นใหม่นะครับผมแต่ก็ถือว่ามีความคิดอะไรที่กว้างขวางทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะน้องฮากิมดลภาวิจิตรนะคะเป็นทั้งนางแบบนายนางแบบนักแสดงอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณพี่ติ๋มขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะจ๊ะก้าวหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวครับผมอามีนยารบบันอาลามีนพักฟังข่าวสักครู่กับ